สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดย์นะครับวันนี้วันพฤหัสที่12กันยายน2562อยู่กับผม2คนครับผมกิตกิตกรอากินและคุณมกมดเชนกิตเสือแพเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณกิตครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ไม่ใช่มวยแทนนะอันนี้มวยตัวจริงคือเมื่อวานเราแต่ว่าเรามาจัดรายการเฉพาะกิจกันแทนเลขาดีครับผมเลขาดีเขาไม่อยู่เมื่อวานเราก็มาจัดกันในวันพุธกันแทนแล้ววันนี้ก็กลับมาตามปกติของเราเหมือนเดิมก็คือเมื่อวานนี้เราพูดถึงโปรแกรมรอบแชมเปี้ยนลีกเมื่อวานคุยเรื่องไทยสี่เนื่องจากว่าไทยสี่เนี่ยแชมเปี้ยนลีกจะเริ่มเตะนัดแรกในสัปดาห์นี้แล้วก็มีแขกรับเชิญมาทางผู้ผอ.ทางทีมเป็นผู้จัดการทีมชนะยูไนเต็ดผู้จัดการทีมชนะยูไนเต็ดแล้วก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญอีกนะมอมดแต่ว่าไม่ใช่ทาริกซีรู้ว่าใช่ใช่ทาริกซีเป็นโค้ชของทาริกซีแต่คือในผู้ในมุมมองของคือโค้ชที่อายุน้อยครับแขกโอ้ไปแค่นี้กันเหลือเด็กสองก้อยว่าเป็นใครครับผมครับผมก็วันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของ TA หน่อยไหมผมก็คือ Thailand Emerging League นั่นแหละเพราะว่าคุณไม่ต้องมาถามผมเอานะเพราะว่าเราเตรียมกันมาแล้ว ไม่ต้องมาถามพูดถึง TA นะครับผมThai League 3นี่เหลืออีก2โปรแกรมก็คือหาทีมแชมป์ประเทศกับPlay Offก็แล้วค่อยคุยสัปดาห์หน้าแล้วกันครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงเนาะครับผมมาส่วนดวง TA แล้วกัน TA มันเตะมาแล้ว1นัดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ก็คือตอนนี้อยู่ในรอบของมินิลีกแล้วใช่ครับเข้ามินิลีกทุกโซนเลยคือผ่านจากรอบคัดเลือกที่ว่าเตะไปสองสัปดาห์ครับผมก็มาอยู่ในรอบมินิลีกเตะไปแล้วหนึ่งสัปดาห์พูดง่ายคืออันนี้คือสัปดาห์ที่3ของการสัปดาห์ที่4ที่รออยู่เนี่ยของการแข่งขันผ่านแล้ว3สัปดาห์ก็ยังเหลืออีกหลายแมตช์ด้วยกันนะกว่าจะถึงเข้าไปถึงรอบไทยลีก4เนี่ยใช่ครับก็เลยอีกหลายแมตช์บนกวนเพราะหมดจากนี่ไปก็ต้องไปชิงแชมป์ระหว่างโซนอีกโซนบนโซนล่างไอ้เขาเรียกนะกลุ่มบนกลุ่มล่างของโซนก็ตอนนี้เนื่องจากว่ามินิลีกเนี่ยมีอยู่แค่กลุ่มละ4ทีมครับเพราะฉะนั้นเตะกันแค่3นัดครับมันแข่งขันไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นนัดแรกของรอบมินิลีกก็สำหรับบางทีมนะเขาบอกว่าเริ่มเห็นแบบทางใสๆแล้วละไปบางทีมาถล่ม 4-5-0 6-7-0 ก็มีครับเนื่องจากว่ารอบนี้เอาแค่แชมป์เท่านั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือบางทีมแค่ชนะนัดเดียวในนัดแรกมันก็เริ่มแบบโอ้โหแทบจะการันตีแล้วใช่ๆครับมันก็มองเห็นไรๆแล้วเนาะแล้วก็เอาแชมป์ของกลุ่มอย่างเช่นว่าโซนเหนือตอนบนก้าวแชมป์โซนเหนือตอนบนกับแชมป์โซนเหนือตอนล่างมาเตะกันเพื่อจะเอาทีมขึ้นเนาะประมาณนี้คือสำหรับบางทีมต้องบอกว่าเนื่องจากอย่างโซนเหนือโซนใต้เนี่ยคุณกรวีปริศนานันท์กุลรู้ว่าทางผู้บริหารของสมาคมไทยลีกเขาก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่าเหนือกับใต้เนี่ยไปแน่ๆเลยสองทีมแน่ๆถ้าไม่พูดถึงตะวันออกมั้งตะวันออกมีเจ็ดเองนะตะวันออกก็มีความเป็นไปได้มันมีแค่7ทีมเองผมก็งงว่าโซนใต้มันก็มี7มี8ทีมมีอะไรเหมือนกันนะแต่ตะวันออกก็มีแค่7ทีมเองนะแต่ว่าตะวันออกตอนนี้มี8ทีมนะเนื่องจากว่าพอพันทองยุพีตกชั้นไปครับทีมที่มาแทนก็คือนาวิกโยธินที่ตกชั้นลงมาตอนนี้ตะวันออกมี8ละครับก็ต้องรอดูนะอีกตอนนี้มี1แน่ๆแล้วแต่ละโซนอื่นนะนอกจากเหนือกับใต้มี1แน่ๆแต่บวกเนี่ยไม่รู้ว่าโซนไหนจะมีบวกหรือเปล่าต้องคอยดูแล้วกันมาดูโปรแกรมหน่อยคุณมกมดมันเป็นยังไงบ้างสำหรับสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกนะครับโอ้โหแบบก่อนอื่นขอพูดถึงรอบนี้ลีกก่อนนะว่ามันเป็นยังไงก็คือในรอบนี้จะมีหลายๆสโมสรที่ว่าเคยแข่งขันฟุตบอลลีกของเราในระดับดิวิชั่น2แล้วก็ระดับไทยลีก4ก็ผ่านเข้ารอบกันมาหลายทีมเหมือนกันครับผมตกรอบก็มีนี่ตกรอบก็มีอย่างมีโดมเอฟซีครับผมโดมเอฟซีนี่คือเขาตกชั้นจากไทยลีก4เมื่อปี2018เมื่อปีที่ผ่านมาปีนี้เขาส่งทีเอเป็นปีแรกครับก็คือพอตกชั้นก็ส่งทันทีแต่ว่าก็จอดป้ายแค่รอบคัดเลือกไม่ได้เข้ามินิลีกก็น่าเสียดายแต่ความสนใจกับแฟนบอลชาวธรรมศาสตร์ครับก็โดมเอฟซีชุดนี้คือคุมทีมโดยโค้ชประทีปเสนาราก็ไปถึงดวงดาวครับอีกทีมนึงที่ว่าเคยอยู่ไทยลีก4เหมือนกันก็คือธนบุรีซิตี้เนี่ยที่ว่า
ตกรอบคัดเลือกเหมือนกันเขาเป็นทีมที่ว่าเคยตกชั้นจากดิวิชั่นสมัยดิวิชั่น2อ่ะก็โหรู้สึกว่าเคยเข้าในรอบแชมเปี้ยนลีกดิวิชั่น2นะเพราะว่าเคยมาเตะ8ลิ้วไงกับ8ลิ้วอ่ะเคยมีอยู่ปีนึงอ่ะผมจำไม่ได้ว่าปีไหนนะตอนเรซิตี้เนี่ยครับผมปีนั้นเป็นปีที่ว่าโหแบบพอปีนั้นเขาไปแชมเปี้ยนลีกปีถัดมาตกชั้นทันทีเลยใช่ๆผมน่าจะเพราะว่าที่ผมจำได้เพราะอะไรว่าคือแฟนบอลนะผมเลยนะแฟนบอลอ่ะมาจะมาดูบอลที่ชลบุรีซิตี้ไงแต่ไปเข้าไอ้สนามมอกรุงเทพชลบุรีกันไงผิดกันบานเลยไว้ก็ผิดกันเต็มเลยครับผมไปปล่อยกันนั่นแหละก็เลยจำได้แม่นเนี่ยครับผมว่าเขาเลยเข้าในรอบแชมเปี้ยนลีกก็น่าเสียดายสำหรับชลบุรีซิตี้เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเขาเข้าถึงรอบชิงของโซนตะวันตกนะก็คือไปแพ้สระบุรีเนี่ยสระบุรีได้ชนะได้เลื่อนชั้นครับไปแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยชลบุรีได้เลื่อนชั้นแต่สระบุรีได้เลื่อนชั้นชลบุรีได้แค่รองแชมป์ไม่ได้เลื่อนชั้นครับปีนี้เขาก็มุ่งมั่นเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ผ่านรอบคัดเลือกตกไปครับก็น่าเสียดายเนาะอีกเที่ยวนิดเดียวกลับมาต้องมาเริ่มใหม่ปีนี้แล้วก็พลาดไปเลยเนาะอีกทีมที่ตกไปก็คือพะเยา FC ครับครับผมก็โอ้ทีมนี้เป็นทีมที่ว่ามีโคตุนิรุตตุยทองคุมทีมแล้วก็มีนักเตะที่ว่าเป็นอดีตนักเตะเชียงรายนักเตะพะเยานักเตะระแวกนั้นมากมายครับก็ตกคัดเลือกเหมือนกันครับไม่ได้เข้ามีลีกครับเสียดายเหมือนกันอ่ะแล้วทีมที่เข้าจากเขาเรียกนะจากไทยลีก4ดิวิชั่น2เนี่ยก็พอมีลุ้นที่จะกลับคืนมาในลีกในลีกอาชีพของประเทศเนี่ยก็มีหลายทีมเหมือนกันใช่ครับใช่ก็มีอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนครสวรรค์เนี่ยหนึ่งละใช่แล้วนครสวรรค์เอฟซีตากซิตี้ปากน้ำโพ FC อันนี้คืออยู่ในกลุ่มเหนือตอนล่าง3ทีมเลยนะ3ทีมเลยโอ้โหอดีตทีมดิวิชั่น2อดีตทีมไทยลีก4ครับผมมาอยู่ร่วมกันในกลุ่มเดียวกันครับผมเนี่ยนครสวรรค์เนี่ยโอ้โหเป็นทีมที่เขาเรียกอะไรสร้างนักเตะทีมชาติมากมายนะใช่ครับเยอะนะอะไรเก่าๆเนาะครับอย่างสนอร้องสว่างหรือว่าจะเป็นวิทูลกิจมงคลศักดิ์เนี่ยครับผมแต่ก็น่าจะใช้ว่าสโมสรทำไมไปอย่างนั้นเนาะฉายาเขาเลยมังสิงโตแดงสิงโตแดงสิงโตแดงอยู่คู่กับมกรทองปากนครเอฟซีครับผมแล้วก็คือ2ทีมร่วมจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขาเจอไปในรอบเมลีกนัดแรกนะสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเสมอไป 2-2 ก็ต้องรอดูนะว่าจะได้ทีมเก่าๆเหล่านี้จะได้กลับมาเปล่านะมีโซนอื่นมีมั้ยไหมคุณมกรมดโซนอื่นนะครับที่เคยอยู่มาก่อนเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะก็จะมีในโซนอีสานจะมีอำนาจเจริญทาวครับโอ้นี่ก็ทีมเก่าแก่เหมือนกันครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนละทีมกับทางอำนาจอยู่ในแต่ที่ว่าพักทีมไปนะครับแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของสิทธิ์เดิมต้องบอกเป็นของสิทธิ์เดิมครับก็คืออำนาจเจริญทาวเนี่ยครั้งหนึ่งผู้บริหารเขาเคยให้ทางอำนาจยูไนเต็ดเช่าสิทธิ์ไปทำแต่ว่าพออำนาจยูไนเต็ดเขาเช่าไปแล้วเนี่ยเขาไปพักทีมก็ทำให้ผู้บริหารเขามองว่าเอ้ยในเมื่อคนที่รับสิทธิ์ไปเขาไม่ทำต่องั้นเราขอทำทีมใหม่เนี่ยแต่ว่าเสียดายนัดแรกผลงานคือผ่านเข้ารอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาสู่มิลลิคแต่ว่ามิลลิคในนัดแรกแพ้ถึง 0-7 โอ้โหถือว่าแบบพอมองเส้นทางข้างหน้าแล้วมันค่อนข้างยากเลยเมื่อเปิดตัวด้วยการแพ้0-7เนี่ยครับผมอีกทีมนึงผมมองดูก็คือ101 2018มันอาจจะไม่ใช่ทีมเดิมแต่ก็เป็นทีมโค้ชคนเดิมอาจจะไม่ใช่101ยูไนเต็ดทีมที่เคยโอ้โหไปถึงดิวิชั่น1เนาะถ้าเปรียบเสมือนตอนนี้ก็คือ T2 อ่ะครับไทยลีก2ก็คือไปถึงขนาดนั้นแล้วแต่ไม่ใช่ติดทีมเดิมนะครับผมแต่ก็คือทำทีมในจังหวัดเดียวนะจังหวัดเดียวก็คือทำทีมโดยดาบตีวัชรพลสุรเสนที่ว่าเป็นโค้ชคนสุดท้ายของ101ยูไนเต็ดก่อนพักทีมไปครับก็เนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางแต่ก็แพ้ไปเหมือนกันนั่นแรกครับมีอะไรอีกไหมคุณมกมดอีกทีมนึงก็จะมีเดี๋ยวผมขอไล่กันนะครับผมคือว่ามันมีทีมโอ้โหเยอะมากใช่ครับมันเยอะมากครับเราก็ต้องไล่ดูทีมอะไรเดี๋ยวๆๆ
ทวีวัฒนา FC อีกทีมนึงครับผมถือว่าเคยเล่นดิวิชั่น2สมัยดิวิชั่น2แล้วเขาก็ปล่อยสิทธิ์คืนไปกับทางชลบุรีFCต้องบอกตอนนั้นคือทวีวัฒนาเนี่ยเขาไปเช่าสิทธิ์ชลบุรีมาเล่นครับแล้วก็มาเล่นแค่ปีเดียวเท่านั้นแล้วก็ปล่อยสิทธิ์คืนไปครับผมแล้วเขาก็เล่น TA อยู่ตั้งแต่นั้นมาก็คือเล่น TA นี่คือก็ไม่ใช่มาตกแบบเล่นๆนะเขาก็หวังเลื่อนชั้นครับก็คือตลอดช่วงที่เล่น TA เนี่ยบอล FA ครับเขาก็ส่งTA เขาก็ส่งทุกปีครับแล้วปีนี้ก็คือยังมีลุ้นอยู่ปีนี้ก็ยังอยู่ในรอบมินิลีกครับผมอย่างมอราชพฤกษ์เองอ่ะครับเหมือนกันไม่ใช่สิทธิ์เดิมเนี่ยจะว่าหมอราชบ้านหมอราชพฤกษ์เนี่ยเขาขายสิทธิ์ไปขายสิทธิ์ไปแล้วให้กับก็เตาเป็นนครศรีอยู่ด้วยกันครับผมคือเขาขายไปเจ้าท่อแล้วตอนนั้นคือขายไปกับนครศรีธรรมราชยูนิตี้นครศรีเกษตรไล่ๆกันมาก็ตอนนี้ก็มาส่งทีมเองอีกใช่ครับไม่ใช่เข้ารอบสี่สี่จะขายอีกมั้งเนี่ยนี่ไม่รู้นี่ไม่รู้เรื่องอนาคตโอ้ก็คือมันอยู่ที่ว่าความสามารถในการนำทีมก็คือบางคนเข้ามาทำแล้วคิดว่าเขาสู้ไหวเขาทำได้เขาก็ทำต่อไปครับแต่ถ้าเข้ามาทำแล้วรายรับไม่มีมีแต่รายจ่ายแฟนบอลไม่ต้อนรับอีกต่างหากอันนี้มันเหนื่อยใช่ป่ะครับก็เนาะก็น่าเสียดายนะก็อย่างทีมบางทีมที่เขาเรียกอะไรอย่างโซนเหนืออย่างนครสวรรค์อย่างอะไรเงี้ยไม่มีทีมสโมสรเล่นอย่างอำนาจอย่างไรเงี้ยผมก็อยากจะให้ทั้ง77จังหวัดอ่ะมีทีมฟุตบอลทุกๆทีมนะผมคิดอย่างนี้เนาะนะคุณบอกว่าน่าจะสนุกนะผมว่าอย่าบางจังหวัดเดี๋ยวต้องบอกว่ายังไม่เคยมีฟุตบอลอย่างบึงกาฬแมวสอนบึงกาฬเขาบึงสอนเพิ่งไอ้นี่อยู่แล้วเพิ่งจะเป็นจังหวัดเพิ่งจะสร้างจังหวัดได้ไม่กี่ปีเองคุณบอกว่าหมดถึงสิบปียังแต่ในระดับมองถึงในระดับไทยแลนด์หรือเมเจอร์ลีกนี้ครับก็ยังไม่มีเหรอสามารถส่งได้นะแต่ว่ายังไม่มีนะตอนนี้ครับผมก็หลายๆทีมก็เนาะอย่างพูดถึงว่าบางทีมอย่างนราธิวาสเนี่ยนราธิวาสก็เป็นอีกทีมนึงของโซนใต้ที่นราธิวาสรู้สึกจะเคยเล่นดิวิชั่น2เนาะถ้าอยู่ในช่วงดิวิชั่น2แต่ได้ก็คือเขาเปลี่ยนมาเป็นนรายูไนเต็ดก็คือเป็นทีมติดเดียวกันปัจจุบันในปีนี้มีนราธิวาส FC ส่งเหมือนกันครับคือชื่อจะไปพ้องกับทีมในอดีตแต่ว่าไปคนละทีมมาโดยสิ้นเชิงอ๋อครับผมอันนี้กันแฟนบอลสับสนใช่ครับก็ผมเองยังสับสนเลยอ่ะครับผมก็มีโปรแกรมอะไรสำหรับสัปดาห์หน้าไหมคุณมังกรมดนี่มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังก็คือฟุตบอลอย่างที่บอกว่าไทยแลนด์เมเจอร์ลีกเนี่ยเป็นรายการแค่สมัครเล่นครับโหหลายๆสนามแฟนบอลนี่หายากนะครับแต่มีสนามนึงอ่ะผมจะเล่าให้ฟังก็คือมีสโมสรศรีวิชัย FC ครับของโซนใต้ครับผมแฟนบอลให้การตอบรับดีมากสโมสรมีการเปิดขายบัตรเข้าชมด้วยเฮ้ยไทยแลนด์เมเจอร์ลีกเนี่ยนะแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นสโมสรเดียวด้วยนะที่ว่ามีการขายบัตรเนี่ยครับก็คือเป็นศรีวิชัยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอ้เขาพูดถึงเขากล้ามากเลยนะที่เก็บบัตรเนาะแล้วแฟนบอลก็ตอบรับดีด้วยเนาะหลักพันนะผมว่าเข้าไปชมอ่ะคือผมดูด้วยภาพเนี่ยโหเยอะมากครับก็คือเขาจะมีการเปิดขายด้วยแล้วก็มีให้ชมให้เข้าชมฟรีสำหรับผู้ปกครองที่พาเด็กเข้ามาอ๋อครับอาจจะเก็บไม่เยอะแล้วผมมองดูแล้วเก็บมันเป็นพิธีอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับผมให้มันมีสีสันให้มันเหมือนบอลอาชีพมากขึ้นเนาะก็คือบัตรเนี่ยมีหางบัตรให้ไปลุ้นโชคกันอีกน้องก็ทำให้รอตาล่อใจไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานน่าสนใจนะก็คือเขาชนะมาได้ค่อนข้างดีครับคืออย่างนัดที่ผ่านมาเขาก็ชนะมา 3-1ก็คือคุมทีมโดยโค้ชบอลพีรพันธ์สุขจันทร์ที่ว่าเคยเป็นแฟนบอลชาวสุราษฎร์ธานีต้องรู้จักเป็นอย่างดีก็คือตั้งแต่สมัยยุคโปลีอะไรมาครับแล้วก็เคยคุมทั้งสุราษฎร์ธานีซิตี้เคยคุมสุราษฎร์ธานียูไนเต็ดอะไรเหล่านี้ครับผมก็หลายๆทีมก็เนาะก็สู้กันห้ำหั่นกันฝ่าจะได้ขึ้นมาไทยลีก4นี่มันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายสำหรับหลายทีมเนาะอย่างที่มาดีปีนี้ที่ทีมตกชั้นไปแล้วและยังอยู่เนี่ยอย่างทีมนครทีมปราจีนบุรีเนี่ย
ก็มาดีนะปีนี้ผมมองเลยว่ามาดีเรียกได้ว่ามาดีพอสมควรเลยนัดแรกก็ชนะไปตั้ง 6-0 อ่ะแต่ว่าปีนี้ก็คือเป็นทีมที่ว่าปีที่ผ่านมาเขาตกรอบคัดเลือกเลยนะแต่ว่าปีนี้ก็คือเข้ามินิลีกได้สำเร็จรู้สึกว่าเหมือนมาดีพอสมควรเตรียมตัวอะไรค่อนข้างจะดีพอสมควรเลยคือขุมกำลังก็คือเป็นนักเตะเก่าทั้งของปาจีบุรีสมัยปาจีบุรี FC ปาจีบุรีซิตี้เดิมครับก็แน่นอนนะว่าหลายๆทีมพอมันมีประสบการณ์มันพร้อมที่อยากจะขึ้นไปผมเขาก็ต้องเขาเลยนะทำตัวอย่างเตรียมตัวเต็มที่นะครับเพื่อจะเข้ากลับมาในอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่อยู่ที่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะที่ว่าจะได้หรือไม่ได้นะก็เดี๋ยวรอดูสัปดาห์นี้แล้วกันก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ผมว่าน่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็คือบางทีมน่าจะการันตีการแข่งในสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำครับเดี๋ยวติดตามกันดูครับผมครับก็ในตอนนี้ก็เวลายังไงเอ่ยคุณกมลเวลาหมดแล้วนะเวลาหมดแล้วก็รอดูในเบรกที่2จะมีแขกรับเชิญที่เราก็เกิดกันไว้แล้วที่เราเห็นไว้คือทีมไทยอีก4ส่วนกรุงเทพปริมณฑลผมโอเคสำหรับเบรกแรกก็ชมสิ่งน่าสนใจทางรายการก่อนเลยครับพบกับเบรกที่2นะครับกับรายการเจาะสนามลีกกูธากับเลขาเดย์นะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะคุณกมลในเบรกแรกครับผมว่าจะมีแขกรับเชิญในวันนี้ก็เป็นทางด้านโค้ชซีต้าธนากรทำแสงดาวครับผมก็เป็นโค้ชของทางลังกับล่าสุดก็คือสโมสรลังสิตยูไนเต็ดครับผมเป็นโค้ชระดับไทยลีก4ครับผมวันนี้อยู่กับในสายของเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณโค้ชซีต้าครับผมสวัสดีครับผมครับผมก่อนอื่นให้โค้ชซีต้าแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยครับผมอ๋อโอเคครับกับผมนะครับนายธนากรทำแสงดาวนะครับชื่อเล่นชื่อโค้ชซีต้านะครับผมครับผมจะวันนี้มาพูดคุยในประวัติคร่าวๆในการทำงานในการวงการฟุตบอลหน่อยนะครับยินดีครับยินดีครับก็คือตรงนี้สำหรับแฟนบอลในโซนกรุงเทพปริมณฑลน่าจะครับพอรู้จักชื่อกันพอสมควรครับแต่ถ้าระดับหนึ่งอาจจะยังที่ซีต้าธนากรเขาเป็นใครอะไรยังไงครับก็ผมต้องบอกว่านี่คือโค้ชสโมสรลีกอาชีพในปัจจุบันที่มีอายุน้อยที่สุดมีครับสูงมากครับดีเลยครับครับด้วยวัยแค่26ปีเท่านั้น26ปีครับผมล่าสุดผลงานก็คือการพาทีมลังสิตยูไนเต็ดรอดตกชั้นในทาริกิคุรีปริมณฑลเนาะแต่ก็ต้องบอกว่ากับลังสิตยูไนเต็ดนี่ไม่ใช่สโมสรแรกที่ว่าทางโค้ชซีต้าเขาเคยทำงานมานะแต่ว่าทำยังไงก็ให้ทางโค้ชซีต้าเขาแนะนำตัวดีกว่าตรงนี้ว่าเป็นมายังไงเริ่มจากการเริ่มเข้าขาแข้งเลยแล้วกันครับผมขาแข้งเหรอครับครับตอนผมเรียนอยู่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยตอนม.6 นะครับแล้วก็จบมาจากม.6 เนี่ยนะครับก็มีพอดีหัวหน้าผู้สอนนะของผมนะครับก็รัชบลกองกองกายนะครับเป็นโค้ชเก๋ได้ดันผมเข้ามาสู่ฟุตบอลอาชีพโดยที่ผมจบเพียงแค่มัธยมศึกษาปีที่6ไปศึกษาอยู่ที่สโมสรเชียงใหม่ FC ตอนนั้นเป็นเด็กอายุ19ปีที่ไปเล่นเชียงใหม่ FC ดิวิชั่น1ครับครับแล้วก็อายุตอนนั้นก็ได้ขาแข้งได้ลงเล่นมาใส่เลขหมาย26มาก็อายุ20ปีตอนนั้นผมก็ได้ย้ายสโมสรมาเล่นที่ BM มิติโรงงานยาสูบตอนนั้นที่ขึ้นไทยลีกอะครับได้เล่นสโมสรอาชีพไวมากแล้วก็ได้เล่นไทยลีกด้วยครับร้องเงินชุดใจด้วยอะไรเงี้ยครับได้มีโอกาสนะครับตอนนั้นก็อยู่มาจนตอนนั้นก็คือเล่นไปด้วยนะครับฟุตบอลอาชีพแล้วพอดีว่าช่วงนั้นมีการบาดเจ็บผมเลยได้ไปอดได้มีโอกาสนะครับทางโค้ชเจผมรัชบลกองกองกายเนี่ยได้ส่งผมนะครับเข้าไปอบรมโค้ชฟรีไลเซนส์ AFC ที่จังหวัดชลบุรีรุ่นเดียวกับพี่บอยกิติศักดิ์รองป่าเนี่ยครับมีทั้งหมดเลยรุ่นพี่หลายคนเยอะมากเลยครับตอนนั้นทีมชาติก็เยอะเป็นอายุน้อยอบรมฟรีไลเซนส์อายุ20ปีครับตอนนั้นแล้วก็เล่นฟุตบอลไปด้วยครับเล่นฟุตบอลไปด้วยในไทยลีกด้วยครับได้เอาประสบการณ์จากโค้ชที่อบรมฟรีไลเซนส์นะครับมาใช้กับฟุตบอลอาชีพนะครับก็ได้มีโอกาส
มาเรื่อยๆจนอายุ22ปีเต็มนะครับ22ปีเต็มก็ได้ไปเล่นสโมสรของปทุมธานีกปน.ยูไนเต็ดแล้วก็ได้เป็นโค้ชเหมือนว่าเป็นทีมงานสตาฟด้วยเงี้ยดูแลอยู่ในนั้นด้วยครับต่อของอาจารย์นิยะตอนที่เจอศาสตร์ใหม่ๆก็เป็นคนอยู่ใน YouTube อ่ะครับมีอยู่ที่ตอนกปน.ยูไนเต็ดปทุมธานีเสมอกับตราดนะครับผมก็ได้ลงเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับได้ลูกยิงติดท็อป10ด้วยตอนนั้นตรงนี้ก็เป็นอยู่ดูกันได้ครับครับตอนตราดยังอยู่ดิวิชั่น2อยู่แล้วตอนนี้ตราด FC ไปไทยลีกแล้วครับผมก็คือหลังจากเป็นนักเตะแล้วเริ่มจะเข้าวงการโค้ชนะครับเข้าได้ครับมาเป็นผู้ฝึกสอนทีมแรกนี่คือทีมอะไรครับผมผู้สอนทีมแรกก็คือต้องบอกเลยตอนนั้นอายุเพียงแค่23ปีแล้วทีมแรกก็คือเป็นสายมิตรกับบินยูไนเต็ดนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนั้นอบรมช่วงบีไลเซนด้วยเปิดสมัครด้วยผมก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนอบรมนะครับบีไลเซนเอฟซีด้วยเนี่ยครับได้ผ่านมาก็ได้ไปคุมทีมเพียงอายุ23ปีครับสายมิตรกับบินยูไนเต็ดโดยที่ทางสโมสรเนี่ยทางประธานเนี่ยนะครับเขาก็ได้ดูแลอย่างดีนะครับทางคุณเบนซ์คุณอะไรเงี้ยผู้จัดการทีมช่วงนั้นเขาก็ดูแลอย่างดีได้หานักเตะอาจจะอายุเยอะมากแต่ผมก็ใช้ในเรื่องของความเป็นพี่น้องซ้อมเหมือนครอบครัวอย่างเงี้ยทำให้ทีมก็จบโยนดับที่4ของตารางนะครับในฤดูกาลนั้นนะครับดิวิชั่น2เป็นจุดยังไงครับทำไมถึงแค่เพียงอายุ23ปีจากเป็นนักเตะที่ว่าโอ้โหเหมือนกันต้องการจะไปได้ด้วยดีโดยสมควรนะจะกลับมาต้องมาเป็นรับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะเล่นกีฬาฟุตบอลต่อนะครับแบบด้วยเวลาผมเล่นฟุตบอลต่อแล้วมันกลายว่ามีการบาดเจ็บด้วยเรื่องข้อเท้าหัวเข่าด้วยเงี้ย มันเป็นปัญหาของเราแต่เราก็พยายามรักษาตัวเองมาโดยตลอดนะครับใจจริงจะกลับไปเล่นตลอดเลยเงี้ยแต่คืออบรมมาแล้วเลยเลือกทางที่มาเป็นผู้สอนผมคิดว่าจะมาช่วยเหลือเด็กๆคนที่ได้โอกาสที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสอะไรอย่างครับฮัลโหลครับสภาพร่างกายเรามีการบาดเจ็บอยู่บ่อยพอสมควรเนี้ยครับก็เลยคิดว่ามาเป็นผู้ให้ผู้สร้างดีกว่าอะไรเงี้ยคอยแนะนำนะครับตรงเนี้ยครับครับก็น่าจะเขาเรียกอะไรนะอาการบาดเจ็บเราน่าจะทุเลาลงได้มากกว่าประมาณนี้ครับใช่ครับก็คือสภาพร่างกายตอนนี้ถามว่าเราเล่นเราก็เล่นได้นะครับแล้วคืออบรมไปด้วยแล้วก็แบบเล่นไปด้วยก็เลยไปมาจับปุ๊บจับโผมาเป็นโค้ชที่ท่าไหนผมก็พยายามคิดอยู่เหมือนกันว่าสงสัยเราคงมาเป็นผู้ให้ผู้สร้างที่ดีอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีโอกาสไม่มีบุญวาสนาที่จะเป็นนักเตะอาชีพอีกต่อไปเลยหรือเปล่าบางทีก็จะคิดอยู่เหมือนกันครับและจากอาการบาดเจ็บนี่เองก็เหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนให้เราก้าวเข้าสู่งานโค้ชคือว่าค่อนข้างจะไวกว่าคนอื่นใช่ครับไวกว่าบางทีผมคิดดูว่าบางทีอยากจะพัฒนาตัวเองไปด้วยครับด้วยผมเวลาไปสอนโค้ชที่ไหนก็คือด้วยผมต้องบอกก่อนเลยว่าตอนช่วงวัยอายุ16ปีเนี่ยผมไปเจาะฟุตบอลอยู่ที่ประเทศสวีเดนอยู่ของสโมสรทำรงไทยสโมสรนะครับเป็นของอาจารย์สุเมธแก้วทิเซียเนี่ยที่ไปคว้าแข่งที่เนี่ยครับได้ไปแข่งเพื่อแทนทีมชาติไทยอะครับในรุ่นเด็กรุ่นตอนนั้นไปคว้าแข่งที่ประเทศสวีเดนในเมืองโกเทนเบิร์กเนี่ยครับรายการโกเทียครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นแล้วได้ไปเจาะบอลเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเลยนะครับไปต่อบอลกับต่างชาติทั้งหมดน่าจะ40กว่าประเทศผมเล่นต่อบอลลีลาผมได้อันดับ2ของรายการนั้นมาครับก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนก็คือเรามีทักษะดูจาก YouTube ดูอะไรเงี้ยครับมีความสามารถเฉพาะตัวมีลีลาที่เหมือนจากต่างประเทศที่เขาทำได้เราก็ทำได้ไม่ว่าจะอ้อมไกว้อะไรเงี้ยผมก็เลยเอาทักษะตรงเนี้ยที่ผมได้มาใช้ได้มาสอนน้องๆวิธีการเล่นอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสอนเกี่ยวกับเด็กๆเยาวชนแล้วคนนี้ผู้ครองก็เลยชอบที่อยากจะให้มาสอนลูกแทนที่แบบอยากจะไปเล่นก็ดึงเรามาสอนลูกมาสอนเด็กเนี่ยครับตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยเยอะตอนทั้งที่เราอายุน้อยแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเล่นแต่ละสโมสรที่ดีๆทั้งนั้นเลยครับ
แล้วกับการสอนเยาวชนตรงนี้ครับไปสอนอะไรอยู่ที่ไหนยังไงถ้ามีผู้สนใจอะไรเงี้ยครับตอนนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นประธานฝ่ายเทคนิคนะครับเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล5นะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเหมือนเป็นผอ.การกีฬาอยู่ดูแลช่วงการกีฬาของฟุตบอลนะครับตั้งแต่รุ่นอายุ12ปี13ปีเนี่ยครับเราสร้างเด็กเยาวชนขึ้นมาครับสนใจที่ไปติดต่อได้เลยครับของทีมบริษัทสปอร์ตซอกเกอร์พัทซึ่งเป็นทีมงานของผมเองที่ผมมีคนคอยดูแลอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับอ๋อครับผมอันนี้ย้อนในการทำงานของสามีกุบินครับผมพูดถึงว่าอายุเรายังน้อยอยู่เนี่ยแล้วโอ้โหว่าคุณยินนักเตะผมเชื่อว่าได้หลายอายุเยอะกว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือมุมมองของที่นักเตะอายุเยอะแล้วเราด้วยอายุน้อยศักยภาพใช่ไหมครับคือเราสอนเหมือนว่าเราไม่ได้ไปสอนเขาครับเราใช้วิธีในเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของคือให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของสตาฟคอยช่วยเหลือคอยมีแนะนำอะไรกันเนี้ยขาดเติมตรงไหนเราเติมเต็มสิ่งที่มันขาดไปเนี้ยครับมันกลายเป็นว่าไม่ได้มาแบ่งว่าเราเป็นเคสเขาเป็นผู้เล่นมันก็เลยกลายเป็นครอบครัวที่เล่นกันด้วยใจเชื่อมั่นกันตัวผมแนะนำทางชี้ทางให้คุณ 2-3 แนวทางคุณทำได้ผมแฮปปี้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคหมดครับในเรื่องของตอนนั้นดีใจครับที่ได้มีโอกาสหาประสบการณ์ตรงนั้นด้วยเงี้ยครับครับผมแต่ตรงนั้นด้วยความที่ว่าเป็นสโมสรแรกที่เราทำงานก็ถือว่ายังทำงานได้ไม่ครบเทอมคือก็สุดท้ายก็มีการลาออกกลางคันครับครับก็วันนี้ลาออกกลางคันจบแล้วก็ดูการครับไปต่อที่สโมสรไหนตอนนั้นพออายุ23ปีพอ24เนี่ยผมก็ได้มาเป็นพวกอาจารย์ของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์อยู่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็ได้อบรมโค้ชบีไลเซนส์มาด้วยแล้วก็ FC ด้วยเป็นวิทยากรสอนคือผมรับงานอีเวนต์วิทยากรให้กับพวกโค้ชนะครับแล้วก็เป็นพวกเด็กๆที่เป็นเปิดคลินิกสอนฟุตบอลเด็กอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมจัดเป็นของสปอร์ตซอกเกอร์พัทกลายเป็นว่าเปิดไปตามทั่วประเทศที่เขาขาดแคลนเงี้ยครับบางทีเราก็เอาเงินเราลงทุนไปหาสปอนเซอร์ซื้ออุปกรณ์กลวยมาร์กเกอร์มีอุปกรณ์การกีฬาเป็นทุกอย่างเงี้ยฮะเพื่อที่จะสปอร์ตให้ทางเรียนที่ยากจนแถวสังขะบุรีแถวเนี่ยครับพนมทวนเงี้ยผมไปมาไปบริการในช่วงผมหลังจากพอเล่นสอนแล้วอายุ24เนาะหลังจากนั้นแล้วมีการรู้สึกเหมือนจะมาเล่น VTU ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับได้ตอนนั้นวัยอายุน่าจะ24ยัง25ครับได้มาเล่นสโมสรBTU ด้วยสองบริษัทตอนนั้นโค้ชก็โค้ชจากทีมหนองน้อยก็ดูแลอยู่ครับก็ได้มาเป็นมาช่วยให้กับทีมสองบริษัท BTU ทีสามครับครับครับก็ทำให้ทีมเล่นเนาะครับมาเป็นผู้เล่นครับมาเป็นผู้เล่นครับก็คือในวันสำคัญ2018ที่ผ่านมาครับผมอะไรนะครับมีการ2000เท่าไหร่แล้ว2018 2018ใช่ไหมครับ2017ย่างเข้า18ใช่ครับครับได้ก็น่าอายุ25ตอนนั้นก็ได้มาเล่นต่อบริษัทอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับช่วงอายุ25นี่จะพีคมากๆเลยคือเป็นช่วงเป็นจับเพศครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเล่นต่อบริษัทอยู่ที่อยู่ในตัวผู้เล่นด้วยเข้ามาเสริมทัพในเลข2เนี่ยครับเราจะลงเล่นทำให้ทีมอยู่อันดับกลางๆตารางอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกภูมิใจครับก็ดีใจแล้วก็ได้ไปอบรมโค้ชของ AFC ด้วยครับเป็น Introductory Course ระดับแบบเบื้องล่างแล้วก็ Level 1ล่าสุดเพิ่งอบรมไปเสร็จครับได้ใบประกาศที่เรียบร้อยแล้วครับก็มีทั้งฟุตบอลทั้งฟุตซอลเลยใช่ครับสามารถไปทำลีกของฟุตซอลชายลีกอะไรเงี้ยครับฟุตซอลไทยแลนด์ลีกได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้เพื่อนเพื่อนใหม่มาเยอะครับครับแล้วกับตรงนี้มองว่าอยากไปทำฟุตซอลไหมครับโอ้มีโอกาสอยากได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ถ้าเกิดสนใจก็สนใจครับเป็นคนที่ชอบท้าทายอะไรใหม่ชอบในสิ่งที่แบบว่าค้นหาไม่มีวันที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบไอทีเองตลอดเวลาเป็นตะกร้าที่เขาก็ยังแบบไฟแรงยังไวแสวงหาอยู่นี่ใ
นักฟุตซอลอีกแบบอะไรเงี้ยผมโอกาสอยากลองไปทำด้วยเงี้ยมันน่าจะสนุกดีด้วยผมชอบก่อนด้วยถ้าเกิดก่อนที่ฟุตบอลมันจะดีคือเราต้องมีทักษะฟุตซอลที่ดีก่อนเนี่ยในตัวส่วนตัวผมนะครับถ้าคุณมีทักษะฟุตซอลที่ดีคุณจะเล่นฟุตบอลได้ที่ดีไม่ว่าพวกดังๆแล้วโรนัลดินโญ่โรบินโญ่จาก้าอะไรเงี้ยครับคือทุกคนเริ่มมาจากฟุตซอลทั้งนั้นพอเมสซี่หรือเนย์มาร์โรนโดใช่ไหมครับพอเด็กๆเขาได้มีประสบการณ์อะไรมาเขาก็เอาเทคนิคจากทักษะสกิลของฟุตซอลมาใช้ในสนามฟุตบอลเพราะว่ามันก็ร่วมผสมผสานกันนะครับจากสมอลไซส์สู่เกมใหญ่ครับเนี่ยเกมอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันดีครับอยากถ้าเกิดผู้ใหญ่คนไหนที่ฟังอยู่ได้รับโอกาสผมก็อยากจะท้าทายในการเป็นหัวหน้าโค้ชของฟุตซอลไทยแลนด์ลีกอะไรเงี้ยก็ยินดีที่จะรับงานครับครับผมก็หลังจากนั้นมาก็มาในเล็กที่สองมาคุมทัพทางรังสิตยูไนเต็ดโอ้ครับผมใช่ครับผมเราตรงนี้นะคือโอ้แล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีแต้มแค่7แต้มเองนะครับโอ้ในเล็กแรกใช่ครับมีอยู่7แต้มเราโอ้คือเข้ามานี่ต้องบอกเลยว่าเราต้องพูดกันนะเตะใหม่อะไรใหม่หมดเราต้องมาบิ้วอัพมาทุกอย่างเราต้องสร้างแรงจูงใจสร้างความเชื่อมั่นของนักกีฬากลับมาเนี่ยครับคือเราช่วยเสริมทัพจากต่างชาติมาด้วยผมมองคิดว่าเราต้องกลับมาได้อยู่ยังพอมีหวังคือพูดกับนักกีฬาตลอดครับพูดกับนักกีฬาตลอดให้กำลังใจตลอดเวลาแข่งเสร็จไปไหนมีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาท้อใจไปคุยยันแบบว่าคนอายุเยอะกว่านะครับจะแบบไปนั่งคุยแบบเฮ้ยมีปัญหาครอบครัวหรือเปล่าทางนี้คุณเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเราใส่ใจรายละเอียดทั้งในสนามและนอกสนามด้วยอันนี้ผมฝากพวกโค้ชทุกคนไว้ด้วยนะครับแบบเหมือนว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดเหมือนครอบครัวครับฟุตบอลไม่ว่ายังไงเราก็มันจะเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับผมนะครับตรงนั้นด้วยอายุที่26ไปกลุ่มสโมสรที่ว่ากำลังหนีตายเนี่ยได้คุยกับทางผู้บริหารเขาว่าเขาไปติดใจอะไรเราสเปคอะไรกันก็ได้คุยครับได้ถามบอกว่าผมตั้งใจที่จะมาช่วยนะทางผู้บริหารก็บอกยินดีเขาก็เชื่อมั่นในตัวเราต้องกราบขอบพระคุณเลยนะครับโค้ชโต้งนะครับกันสเมศนะครับรอดประสิทธิ์เนี่ยคือเป็นประธานที่ปรึกษาที่คอยมาช่วยเหลือคอยเป็นทุกอย่างของทีมถ้าไม่มีคนนี้ผมบอกเลยว่ารังสิตยูไนเต็ดไม่ได้อยู่ถึงเลขสองอาจจะตกชั้นก็ได้เพราะตอนนี้คุณอยู่เบื้องหลังความสำเร็จคอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลืออะไรตลอดครับต้องขอบคุณโค้ชโต้งที่คอยดูแลครับเหมือนเป็นพี่ชายที่ดูแลกันนะครับก็โมบอร์ดบริหารพอมั่นใจเชื่อใจเราก็ได้มาคุยทีมงานพอทีมงานก็อ่ะลองดูมันเป็นท้าทายเราขอเชื่อมั่นเลยว่าเอ้ยทำได้ครับผมนี่ทำได้ผมจะปีหน้าระวังอันนี้กันใหม่หาสปอนเซอร์เข้ามาใหม่พร้อมที่จะบูทีมขึ้นมาใหม่รังสิตต้องอยู่อะไรเงี้ยครับผู้บริหารก็พอเราอีก3แมตช์4แมตช์5แมตช์หลังมาเนี่ยโอ้โหผู้บริหารรู้สึกประทับใจก็มองดูแล้วก็ดีครับทุกอย่างก็หลังจากเข้ามาแล้วก็ถือว่าแต้มก็ไม่ได้เยอะนะเก็บเพิ่มมาอีก2แต้มจาก12เกมแต่ถามมันเยอะไหมก็ไม่เยอะแต่มันก็เพียงพอกับการรอดตกชั้นสุดยอดมากคือแบบด้วยภูมิใจด้วยคือผมต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนรังสิตยูไนเต็ดว่าคือมาเชียร์คือไม่ขาดสายเลยแต่ว่าอาจจะในบ้านเยอะบ้างน้อยบ้างนอกบ้านเยอะบ้างน้อยบ้างแต่คือทุกคนส่งกำลังใจเชียร์โดยเฉพาะนักกีฬาทุกคนนะครับคือมีสปิริตคือมีเท่าไหร่เราเล่นเท่าไหร่ใส่ให้หมดซ้อมกันตลอดแท็กติกทุกอย่างรวมไปถึงแบบที่ปรึกษาด้วยโค้ชโต้งด้วยคือแนะนำทุกอย่างเลยครับกลายเป็นว่าเราเพียงพอที่ทำให้รอดตกชั้นก็สภาพภูมิใจครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมได้เรียนรู้จากตรงนี้ก็หวังว่าจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับก็จะพัฒนาเขาเรียกว่าศักยภาพตัวเองต่อไปต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับผมคิดว่าประสบการณ์ผมยังไม่เพียงพอต้องเกิดได้ประสบการณ์รุ่นที่อบรมด้วยกันอะไรเงี้ยชุดทีมชาติชุดอะไรเงี้ยมีด้วยกันก็หวังว่าถ้าเกิดได้ขึ้นไปทำที3หรือที2หรือที1อาจจะไปเป็นผู้ช่วยเขาก่อนเกิดประสบการณ์จากตรงนี้เพื่อมาพัฒนาตัวเอง
ในวันข้างหน้าครับคิดว่าในวันข้างหน้าน่าจะดีกว่านี้ครับผมบทประสิทธิ์นะที่รอดสองชั้นเนี่ยที่ว่า12แต้มเนี่ยคือว่าที่เก็บได้12แต้มหลังจากคุมทีมเนี่ยสิ่งเกมหลังสุดเนี่ยมันได้10แต้มเลยนะมันเก็บไปถึง10แต้มเลยนะครับผมแล้วมันอะไรนะมันนัดสุดท้ายเนี่ยโหมันลุ้นกันนัดสุดท้ายที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในกำมือเราด้วยมันต้องลุ้นอีกผลอีกคู่นึงด้วยตรงนี้ใช่ครับ4เกม10แต้มเนี่ยโหมันเหลือเชื่อมากยอดเอาเมซิ่งมากใช่มั้ยครับเออก็ถึงบอกเลยว่าโหมันไม่ธรรมดาคือก็อย่างที่บอกผมบอกครับด้วยวิถีฟุตบอลด้วยศาสตร์ฟุตบอลด้วยคือโมเมนตัมมันกำลังมาจังหวะที่เราชนะเกมมา5เกมที่6เหลือ6เกม5เกมสุดท้ายเนี่ยโมเมนตัมเริ่มมาเริ่มเสมอนะครับเริ่มเสมอแอร์ฟอร์สอ่ะครับแอร์ฟอร์สโรมินสันนั่นน่ะมันเป็นจุดที่เราเริ่มเสมอละเริ่มชนะเริ่มมีความมั่นใจละทั้งนั้นที่ผ่านมานั้นเรายังจูนทีมไม่ได้ระยะเวลาน้อยมากครับผมเข้ามานี่บริหารงานได้การจัดการออกไนท์น้อยมากแต่ทุกๆวันเนี่ยผมทำการบ้านเข้าหานักกีฬาตลอดคุยตลอดมีปัญหาอะไรคุยประสานงานกันตลอดแบบเวลาซ้อมเสร็จมีมิสติ้งมีอะไรกันเนี้ยครับคือช่วงเนี้ยผมจะคอยคอนโทรลทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นมากกว่าฟุตบอลก็เลยเป็นครอบครัวทำให้ทีมอ่ะมันรอดตกชั้นในฤดูกาลนี้2018ถึง2019เนี่ยครับครับผมเล่าถึงวินาทีที่พอเราชนะแล้วลุ้นอีกทีมหนึ่งที่ว่าให้ตรวจประการต้องชนะมอลังสิตด้วยถึงเราจะรอดเนี่ยเล่าวินาทีนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าแมตช์นั้นนะผมลงเข้าไปด้วยลงไปเล่นด้วยต้องติดมดเลยนะครับครับไปเล่นด้วยเพราะว่าอยากให้ทีมชนะขึ้นตัวผู้เล่นซัพพอร์ตตอนนั้นก็น้อยด้วยผมก็เลยมั่นใจ3เกมหลังนี่ก็คือผมลงไปช่วยท้ายเกมเนี้ยประคองน้องๆทั้งหมดใช่ผมอยู่ในสนามด้วยโอ้โหรู้เราชนะด้วย 1-0 แก้มได้มาผมรู้สึกดีใจมากมั่นใจขึ้นแท็กติกเรารัดกุมขึ้นพอจังหวะที่ในทีมเขาบุกมาเรารับโต้กลับเลยมันได้นาทีที่78หรือยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจช่วงนั้นแหละครับมันเลยทำให้ทีมพอสยิงขึ้นมาได้แล้วก็เราก็กะมีแรงขึ้นเขิมมากขึ้นนะแต่มีทีมงานสตาฟก็บอกอยู่ฮะช่วงนี้นี่เนี่ยสมุดประการนี่ครึ่งแรกนำ0แล้วนะอะไรเงี้ยเราก็ดีใจครับเรามีสายงานคอยตรวจ เกี่ยวกับลงมาอยู่ครับผมลงไปเล่นด้วยคอยคอสอยู่ข้างสนามด้วยเนี่ยครับแล้วก็มีทีมงานคอยเช็คผลให้ด้วยครับผมก็คอยบอกแนะนำน้องด้วยโค้ชต้องจันทเมธเขาก็คอยโอ้โหในเรื่องของแท็กติกกันโอ้โหช่วยกันทุกคนครับต้องบอกเลยทีมงานคุณภาพมีน้อยแต่ 100% ครับหัวใจจำได้ มาน้อยแต่ 100% นี่คือต้องบอกว่าเป็นคอลเลคชั่นของทางติดยูไนเต็ดครับแท็กได้เลยสั้นๆครับโค้ชโคสิต้าครับพูดถึงสุดท้ายแล้วมันจะหมดเวลาปุ๊บเลยนะครับผมเอาสั้นๆสักครับผมแก้วรังสิตครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอย่างแรกเลยขอบคุณซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับในวันนี้ที่ได้มาสัมภาษณ์ผมนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ได้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ในเรื่องในทีมตอนนี้ผมมั่นใจว่ารังสิตยูไนเต็ดก็ขอให้ฤดูกาลปีหน้าผมได้มีโอกาสได้ทำต่อแล้วก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับถึงแม้ผมอายุน้อยก็คือด้วยประสบการณ์แล้วถ้าเกิดทางสโมสรไหนสนใจผมก็ยินดีทำงานเกิน 100% แน่นอนครับครับผมไว้ด้วยนะครับครับผมก็ทีมงานซุปซับเราก็เอาใจช่วยทางโคสิต้าได้ทำงานต่อกับรังสิตยูไนเต็ดแล้วกันเนาะพอแต่ครับไม่ต่ออาจจะเป็นสโมสรอื่นครับผมก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับก็ตรงนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างโรงเรียนนาธาเทลรามคำแหง16 H2S Sport Design ทุกกีฬาออกแบบได้ตามจินตนาการของคุณนะครับแล้วก็ชูใจสตูดิโออย่าลืมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนโคชิต้าผมกิจกิจกรอาคินและบุญคุณบกมดชินตุเปก็ลำลาเป็นเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ